ใบนี้ก็จะเป็นหมวกผ้าอาคานะคะเป็นหมวกชาวเขาของชนเผ่าอาคาค่ะแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของการประยุกต์แล้วก็จะมีกระดิ่งนะคะประยุกต์เพื่อให้เราใส่ได้ง่ายๆนะคะมีกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งตรงนี้ก็จะเป็นลูกเดือยนะคะจะเป็นลูกเดือยธรรมชาติไม่ใช่ลูกเดือยที่เรากินกันนะคะคนละแบบกันอันนี้เป็นลูกเดือยหินจะแข็งๆใช้สำหรับการประดับประดาเครื่องแต่งกายของชาวชนเผ่านะคะเขาก็จะมีลูกปัดลูกเดือยก็จะมีทรงรีด้วยนี่ก็จะเป็นเบี้ยหอยเหล่านี้จะเป็นอัตลักษณ์ของชาวชนเผ่านะคะที่เขาจะใส่สิ่งเหล่านี้ไปเป็นเครื่องประดับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลูกเดือยสลับกับลูกปัดค่ะพวกนี้จะเป็นหมุดโลหะสีเงินนะคะทดแทนเงินแท้ค่ะเพราะถ้าเป็นเงินแท้นี่จะแพงมากกระดิ่งนะคะอันนี้ก็จะประดับลูกปัดเอ้ยประดับลูกเดือยนะคะซึ่งลูกเดือยก็จะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเขาก็จะมีหลายสีนะคะตามธรรมชาติเลยค่ะเป็นลูกเดือยธรรมชาติเลยค่ะตรงนี้เป็นสายประดับที่ถ้าเราใส่จริงๆบางทีก็เรารู้สึกไม่สะดวกเราอาจจะจับมันขยับเย็บใหม่ได้นะคะเพราะตรงนี้เป็นงานเย็บมือนะคะหมวกนี้ทำด้วยมือทั้งใบค่ะเย็บด้วยมือทั้งใบค่ะปักมือทั้งหมดปักมือทั้งใบเลยนะคะนี่จะเห็นว่าเนี่ยการเย็บด้วยมือนะคะเขาจะทำเป็นแผ่นๆแล้วก็มาต่อกันก็จะใช้เวลานี่ก็จะเย็บด้วยมือทั้งหมดนะคะเอามาประกอบกันนี่นะคะปักมือแล้วมาประกอบให้เป็นหมวกนะคะก็จะเป็นหมวกที่พับได้พับเก็บได้เป็นผ้าธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ว่าใบนี้จะมีความบางผ้ามันจะบางหน่อยใบนี้ก็เลยจะมีความบางนิดหน่อยนะคะก็จะราคาย่อมเยาลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าแอบไม่สวยนิดนึงมันบางจนทะลุเห็นด้านในก็แล้วแต่วัสดุนะคะว่าบางคนเขาก็จะใช้เป็นกระดาษแข็งนะคะบางคนก็จะใช้เป็นแผ่นคล้ายๆฟิวเจอร์บอร์ดนะคะในปัจจุบันนะคะเพื่อความสะดวกในการทำให้มันเป็นทรงนะคะเป็นงานประยุกต์ค่ะเพราะถ้าเป็นงานจริงๆก็จะต้องเป็นโลหะก็จะมีความหนักแล้วก็ราคาสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นใส่เล่นเบาๆค่ะเบาๆศีรษะนะคะสวยๆตรงนี้ก็ประมาณ7นิ้วตรงนี้ประมาณ6นิ้วความสูงตรงนี้ประมาณ8นิ้วผู้ชายใส่ได้สบายค่ะกว้าง